สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดท้องแรกโตัวแพทริเซียหลังแต่งไม่นานเปิดชมหน้าทายาตหมื่นล้านครั้งแรกก่อนหน้านี้ประกาศเปิดอู่แล้วสำหรับนางเอกสาวแพทริเซียกูด์หลังเข้าพิธีวิวากับไฮโซหนุ่มโนตวิเศษรังสีสิงพิพัฒน์เมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็พร้อมเดินหน้าตั๊มทายาททันที เนื่องจากไฟชายอยากรีบมีลูกน้อยมาเติมเต็มให้ครอบครัวสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นหลังจะปล่อยให้คนเดากันอยู่พักใหญ่ๆเมื่อได้เห็นแพทริเซียกดเจริญอาหาร แถมผิวพันเปล่งปลั่งมีน้ำมีวนวลขึ้นเยอะไม่ต่างจากคุณแม่ตั้งครรภ์ล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์รูปในชุดเดรสสีเหลืองลายดอกมีหน้าท้องนูนเบาๆทำเอาชาวเน็ตแห่ทักว่าน้องมาแล้วใช่หรือไม่ล่าสุด15กุมภาพันธ์สาวแพทก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีส่งท้ายวาเลนไทน์โดยได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดวยเผยภาพชุดเบบี้สีขาวลายหมีน่ารักมากๆก่อนจะระบ,บุแคปชั่นไว้ว่าเซอร์ไพรส์อินเครดิบีเอ็กซ์ไซตด to announce that we are expecting our little one in 2023เรียกได้ว่าสิ้นสุดการรอคอยโดยหลังจากที่โพสต์ออกไปเพื่อนดาราก็หลั่งไหลเข้าไปแสดงความยินดีกับทั้งคู่กันเป็นจํานวนมากเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีต้อนรับเดือนแห่งความรักกันเลยทีเดียวล่าสุด17กุมภาพันธ์2566แพทริเซียได้ออกมาโพสต์ภาพโชว์ท้องให้เห็นกันแบบชัดๆไปเลยและต้องบอกเลยว่าท้องของแม่แพทเริ่มนูนออกมาเยอะแล้วเดาว่าน่าจะสักสาถึง4เดือนพร แพทริเซียปล่อยท้องมาตั้งแต่เข้าวัดทำบุญมาช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวระบุคแคป,ปชั่นทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยว่า thank you for all the kind messages our little one already feels so loved ขอบคุณทุกท่านที่แสดงความยินดีกับพวกเรานะคะตื่นเต้นมากที่จะได้รับบทบาทเป็นคุณแม่มือใหม่แน่นอนว่าหลังจากที่แพทริเซียได้โพสตคลิปดังกล่าวออกไปเพื่อนในวงการก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันอย่างมากมายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก glasstestnewsroom.info ขอบคุณครับ